กบีสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเล่าสรุปสลาม 12.3 ต่อกันเลยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับหลังจากที่ลูกศิษย์ชาวต่างโลกทั้ง3คนของการ์โดนาเดินทางมาถึงประเทศเทมเพสพวกเขาก็ตื่นตะลึงกับความล้ำหน้าและสิ่งบันเทิงทั้งหลายที่อยู่ในเมืองพวกเขาทั้ง3คนเป็นชาวต่างโลกที่อยู่ในสังกัดกองพลผสมของจักรวรรดิและมีการ์โดนาเป็นอาจารย์คนแรกชื่อชินจิทานิมูระเดิมเป็นนักศึกษาของญี่ปุ่นใช้เวลาอยู่ในห้องวิจัยเป็นส่วนใหญ่แม้แต่ในโลกฝั่งนี้เขาก็ยังสวมเสื้อกาวเป็นประจำจนตอนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วคนที่2ชื่อมาร์ครอเรนเขามีผมสีน้ำตาลเป็นสายกล้ามเนื้ออยู่ในวัย20กลางๆเขามีอายุมากที่สุดใน3คนนี้นะครับเป็นเจ้าของร่างกายที่แข็งแรงชนิดที่ว่าแม้ในฤดูหนาวยังใส่แค่เสื้อกล้ามกับกางเกงยีนส่วนคนที่3ชื่อชินริวเซชายคนนี้อายุยังน้อยและไม่ค่อยพูดนะครับถึงจะเข้าใจได้ยากว่ากำลังคิดอะไรอยู่แต่เรื่องที่เขาพูดออกมานั้นหนักแน่นและมั่นคงอยู่เสมอนะครับเขาไว้ผมเปียสีดำห้อยลงมาถึงกลางแผ่นหลังสวมใส่ชุดจีนแบบสบายๆภายใต้ชุดนั้นดูเหมือนจะเก็บอาวุธลับไว้หลายชนิดด้วยนะครับทั้งมาร์กและชินเชื่อฟังคำพูดของชินจิอย่างซื่อตรงฉะนั้นจึงมีการจัดตำแหน่งให้ชินจิเป็นหัวหน้านะครับทั้ง3คนต่างตกตะลึงกับวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นทั้งอาหารเทศกาลและกลิ่นอายจนพวกเขานึกเสียดายหากเมืองนี้ต้องล่มสลายเพราะสงครามกับจักรวรรดินะครับมิหนำซ้ำหากวิเคราะห์ดีๆแล้วเทมเพสมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าจักรวรรดิซะอีกแถมมีอาวุธแปลกประหลาดมากมายวางขายตามร้านแผงลอยข้างทางอีกด้วยนะครับไหนจะระบบรักษาความปลอดภัยและการบริการที่ดีเยี่ยมมันดีซะจนชินจิอยากหนีมาอยู่ในประเทศแห่งนี้ซะเดี๋ยวนี้เลยนะครับแต่พวกเขาก็ได้แค่คิดพวกเขาทั้ง3คนมุ่งหน้าไปที่ดันเจียนพร้อมลงชื่อเข้าร่วมพิชิตโดยการแอบอ้างชื่อปลอมและปิดบังความสามารถเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มของชินจิที่ฝ่าดันเจียนไปจนไล่ตามกลุ่มของมาซายุคิทันก็กำลังถูกพูดถึงอย่างล้นหลามนะครับพวกเขาได้เงินทองและไอเทมพิเศษมากมายจนกลายเป็นท็อปแก๊งประจำเดือนแน่นอนว่าความแข็งแกร่งและการใช้เวลาฝ่าดันเจียนไปจนถึงชั้น59โดยใช้เวลาไม่ถึงเดือนยอมไปเตะตาลิมูรุและกลุ่มผู้บริหารของเทมเพสเข้านะครับแต่ลิมูรุก็ได้แต่เฝ้ามองพวกชินจินะครับว่าจะฝ่าไปได้ถึงชั้นไหนแม้จะแอบเจ็บใจที่ยอมปล่อยให้ศัตรูกอบโกยเงินจำนวนมหาศาลเข้ากระเป๋าก็เถอะตัดมาที่ฝั่งของการ์โดนาที่ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรฟานเมนัสที่เคยเป็นอดีตฟานมุตนะครับเขาได้มาพูดคุยกับลูกศิษย์ของเขาอย่างราเซนการ์โดนานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้คิดค้นเวทมนต์หลายบทและเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่หลายคนต่างพากันคิดว่าตายไปแล้วแต่แท้จริงเจ้าตัวกลับยังอยู่นะครับโดยที่เขาใช้วิชารีนคาเนชั่นที่ตัวเองคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองไม่ตายรีนคาเนชั่นคือการรีเซ็ตตัวเองให้กลายเป็นเด็กทารกอีกครั้งแต่ความทรงจำและความรู้ยังอยู่ซึ่งการ์โดนาใช้วิชานี้มาหลายครั้งแล้วเพื่อให้ตัวเองอยู่บนโลกนี้ได้ต่อไปนะครับต่างจากลาเซนที่ใช้วิชา possession หรือสิงสู่ที่เป็นการย้ายจิตวิญญาณของตัวเองไปสิงร่างกายใหม่เพื่อความอยู่รอดกาโดรามีเจตนารมณ์ที่จะล้มล้างศาสนาลูมินัสและเทพีที่เป็นจอมานลงเพราะคนเหล่านั้นฆ่าเพื่อนรักของเขาเมื่อ 1,000 ปีก่อนเขาพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะล้มล้างมันนะครับแต่พอกาโดราได้มารู้จากลาเซนว่าวันทั้ง7และตระกูลลอตโซล่มสลายไปแล้วเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ต้องมาตกใจกับความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วกองทัพฟานมุตทั้ง 20,000 นายไม่ได้หายไปเพราะเวลโดล่าแต่ถูกลิมูรุกวดล้างด้วยตัวคนเดียวต่างหากมันก็ทำให้เขาแทบช็อกนะครับข้อมูลเหล่านี้จักรวรรดิยังไม่รู้และไม่มีใครรู้ยกเว้นคนส่วนน้อยนะครับมันจึงทำให้กาโดราเริ่มไม่เชื่อใจยูกิเพราะเขารู้แล้วว่ายูกิตั้งใจไม่บอกเขาทั้งที่เจ้าตัวรู้ข้อมูลส่วนนี้อยู่แล้วกาโดราคิดว่าลิมูรุเป็นจอมมารที่น่ากลัวมากๆอีกตนหนึ่งที่ทางจักรวรรดิจะต้องเตรียมรับมือเป็นอย่างดีแต่เขาก็ต้องแทบลมทั้งยืนกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาว่าลิมูรุมีผู้รับใช้เป็นปีศาจจุดเริ่มต้นนะครับมันทำให้เขาคิดใหม่ว่าตัวตนที่จุดเริ่มต้นยอมก้มหัวรับใช้มันจะต้องน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนณจุดนี้กาโดราคิดว่าลิมูรุคือผู้ที่ไม่อาจเข้าไปยุ่งด้วยเป็นอย่างมากนะครับมันเหมือนเป็นการไปกระตุกหนวดเสือดีๆนี่เองและทางฝั่งจักรวรรดิกำลังทำเช่นนั้นข้อมูลที่เขาได้รับมาจากลาเซนทำให้กาโดราเริ่มท้อและคิดใหม่ว่าเขาควรจะเข้าเฝ้าลิมูรุเป็นที่สุดตัดมาที่ฝั่งลิมูรุกันบ้างนะครับตอนนี้เขากำลังเฝ้ามองการพิชิตดันเจียนชั้นที่60ของกลุ่มชินจิลิมูรุคิดว่าบอสชั้น60อย่างอาดันแมนจะต้องแพ้ราบคาบแน่นอนแต่พอเขาเห็นการต่อสู้มันก็ทำให้เขาคิดใหม่นะครับอาดันแมนในตอนนี้ได้วิวัฒนาการไปอีกขั้นรวมถึงอัศวินอันเบิร์ตผู้เป็นคู่หูของเขาอีกด้วยและมังกรเดดดากอนอีกหนึ่งตัวสาเหตุที่ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเป็นเพราะพวกเขาอาบแก่นเวทอันเข้มข้นของเวโดราเข้าไปนะครับแถมอันเบิร์ตยังได้รับชุดเกราะระดับยูนิคมาจากลิมูรุอีกด้วยมันจึงทำให้เขากลายเป็นเดธพาลาดินอัศวินปีศาจผู้ศักดิ์สิทธิ์และอดันแมนก็กลายเป็นราชันอมตะไปแล้วนะครับ
ในการต่อสู้ของพวกชินจิพวกเขาถูกอัศวินศักดิ์สิทธิ์มรณะอย่างอันเบิดใช้ดาบฟันอย่างรวดเร็วทีละคนวิชาดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกขัดเกลามาตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์ถูกใช้สังหารมนุษย์ในตอนนี้โดยที่อดันแมนไม่ได้ขยับตัวเลยแม้แต่น้อยนะครับเพียงอันเบิดเคลื่อนไหวเพียงเสี้ยววิเขาก็สังหารผู้พิชิตทั้ง3คนได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเกินความคาดหมายของริมูดูไปมากราชันอมตะผู้มีกลิ่นอายจอมมารและเดชพลาดินผู้มีฝีมือวิชาดาบปีศาจและมังกรมรณะริมูดูได้แต่คิดว่าเขาพลาดเรื่องสำคัญไปอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่รู้ว่าอดันแมนจะแข็งแกร่งขึ้นมากมายขนาดนี้เดิมทีริมูดูเป็นคนคิดแผนล่อลวงหนูมาติดกับเองนะครับเขาวางแผนการซ้อมอพยพที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ไปเตะตาจักรวรรดิและรอให้ส่งสายลับเข้ามาสำรวจดันเจี้ยนของเขาแผนนี้เรียกได้ว่าได้ผลชะงักเพราะทางจักรวรรดิเองก็ส่งสายลับมาสำรวจดันเจี้ยนของเขาจริงๆและหลังจากนั้นไม่นานกาโดราก็ได้มาเข้าเฝ้าริมูรุในที่สุดเขาได้รู้ว่าอดันแมนเพื่อนรักของเขายังอยู่และกำลังรับใช้ริมูรุมันจึงทำให้กาโดราหมดแพชชั่นต่อจากนี้แล้วเพราะสิ่งที่เขาต้องการล้มล้างก็หายไปแล้วและเพื่อนของเขายังมีความสุขดีกาโดราจึงตัดสินใจที่จะหักหลังจักรวรรดิและมารับใช้ริมูรุแทนกาโดราได้เดินทางกลับไปจักรวรรดิเพื่อทำตามแผนที่ริมูรุวางเอาไว้เขาจะไปเกลี้ยกล่อมจักรวรรดิให้เรียงการเข้าปะทะที่ป่าจูล่าแต่หากไม่สำเร็จเขาก็จะหนีมาและปล่อยให้จักรวรรดิรับชะตากรรมไปในตอนนี้ริมูรุได้พัฒนากล้องสอดแนมได้เรียบร้อยโดยที่เขาใช้สกิลเมกิโดไปดัดแปลงใหม่ให้กลายเป็นอากอสจักษุแห่งทวยเทพประโยชน์ของมันคือเลนน้ำที่ลอยอยู่บนฟ้าเหนือชั้นบรรยากาศสามารถฉายภาพพื้นที่ต่างๆส่งกลับไปยังเทมเพสต์ได้โดยใช้ลาฟาเอลเป็นตัวกลางและแสดงผลมันคล้ายๆกับกล้องวงจรปิดดีๆนี่เองเรียกได้ว่าตอนนี้ริมูรุไม่ต้องไปสอดแนมไกลแค่นั่งอยู่ในห้องและมองจอภาพที่ถูกเวทอากอสฉายภาพกลับมาเขาก็ดูสถานการณ์ต่างๆในแต่ละพื้นที่แล้วผลสรุปคือฝ่ายเทมเพสต์ได้เปรียบทางสงครามเป็นอย่างมากโดยที่จักรวรรดิไม่รู้ตัวเลยสักนิดเอาละครับสำหรับสรุปสลาม 12.3 ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมเปิดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ